ปลูกปลั๊กอินซัมเมอร์เซลล์8ลดเยอะสัดไม่ว่าจะเป็นเซต DJ เซตไลท์และเซตเล่นใหญ่สารราคากันสูงสุดถึง 8,000 บาทตั้งแต่วันที่1มีนาถึง30เมษายนนี้ที่ปลูกปลั๊กอินเท่านั้นลำโพงแบบไหนที่เหมาะกับร้านของคุณวันนี้เราจะมาแนะนำกันครับสำหรับคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่นะครับแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนอกเหนือจากการตกแต่งร้านของเราให้ดูสวยงามแล้วเนี่ยเรื่องของเสียงก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับแน่นอนครับว่าขนาดของร้านเนี่ยก็มีผลต่อเสียงที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะไปสอดคล้องกับตัวลำโพงที่เราต้องใช้ภายในพื้นที่ของร้านนะครับขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ของร้านเราเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ว่าลำโพงมีขนาดที่เล็กเนี่ยแน่นอนครับว่าเสียงไปไม่ทั่วถึงร้านแน่นอนถ้าเกิดว่าร้านของเราเนี่ยเป็นแบบคาเฟ่ที่มีขนาดเล็กเนี่ยลำโพงตัวเดียวอาจจะเอาอยู่อาจจะวางบนเคาน์เตอร์บาร์นะครับเพื่อให้เสียงกระจายรอบทั่วร้านได้แต่ว่าถ้าเกิดร้านของเราเนี่ยเป็นแบบร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีพื้นที่นั่งมากขึ้นลำโพงตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วนะครับเราอาจจะต้องดูไปถึงจำนวนลำโพงที่มากขึ้นรวมไปถึงตำแหน่งในการจัดวางเพื่อให้เสียงกระจายได้ทั่วทั้งร้านมากขึ้นนะครับเช่นเราอาจจะนำลำโพงไปแขวนบนผนังนะครับหรือว่าฝังบนฝ้าเพดานเพื่อให้เสียงครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้ครับคาเฟ่หรือร้านอาหารเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบหลายสไตล์ใช่ไหมครับลำโพงก็มีหลากรูปแบบหลายสไตล์เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเลือกให้เหมาะกับกิจการของเราได้นะครับนอกจากจะแมทชิ่งให้ดูเหมาะสมกันแล้วเนี่ยก็จะได้เสียงที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราใช้งานด้วยเช่นเดียวกันครับเริ่มต้นกันที่คาเฟ่แบบมินิมอลนะครับอันนี้ก็จะเน้นสไตล์เรียบง่ายสีสันไม่ฉูดฉาดนะครับสบายตาผมก็จะแนะนำเป็นลำโพงจาก Sonos นะครับรุ่นเรนะครับที่เป็นลำโพงแบบซาวบาร์เสียงกระจายได้เต็มพื้นที่แน่นอนถัดมาครับเป็นคาเฟ่หรือร้านอาหารสไตล์วินเทจครับขอแนะนำลำโพงที่เหมาะที่จะเอาไปวางคู่กันในร้านสไตล์นี้เลยครับกับ Get House Mics ครับผมสุดท้ายครับเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ในสวนนะครับแน่นอนว่าต้องมีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างสูงเลยเราก็มีลำโพงครับที่เหมาะกับร้านสไตล์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับขอแนะนำเป็นคลิปโปรมีเดีย Heritage 2.1 ครับถ้าสนใจอยากทดลองฟังเสียงลำโพงนะครับสามารถมาได้ที่ร้าน Pro Park Inn Factory Store อาคาร Fortune Town ชั้น3หน้าร้าน Food World ครับและสามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง Pro Park Inn นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ